ผัดกะเพราใส่หน่อไม้เสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็สิมาผัดกะเพราหมูสับใส่หน่อไม้เนาะค่ะเนาะก่อนอื่นก็ใส่น้ำมันก่อนค่ะพริกกระเทียมค่ะใส่ลงไปเลยใส่หมูสับค่ะกับข้าวหมูสับใส่น้ำใหม่ค่ะอันนี้ก็มีชิลล์รสดีซอสฟ้าเขียวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะเทใส่ถ้วยไว้แล้วเทลงเลยค่ะคือใส่หน่อไม้ลงเลยเนาะค่ะเนาะหน่อไม้ก็ต้มไปรอบนึงละค่ะเยอะน้ำค่ะเยอะน้ำนิดนึงไปที่ที่หลุมกันกันชิมรสเนาะค่ะเนาะก็ดีแล้วจ้ะอร่อยใส่ใบกะเพรานะคะเนาะใส่ใบกะเพราแล้วก็เสิร์ฟเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราหมูสับใส่หน่อไม้เสร็จแล้วค่ะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ